าผมรู้กำลังทานกันอยู่นะครับฟังใหม่ก็แล้วกันขอขอบคุณนะครับในเครือ CP ผมมองว่านี่เป็นสนามซ้อมใหญ่ของพวกเรานะครับเป้าจุดประสงค์ของเราคือเกมใหญ่คือเอเชียเราเห็นความสำคัญของที่ทางกลุ่มได้สนับสนุนเรามานะครับตั้งแต่เมื่อ CP เมื่อ2ปีที่แล้วก็ดีหรือที่ Rio Paralympic ก็ดีนะครับคิดว่าเป็นกำลังสำคัญสำหรับพวกเรานะก็ขออวยพรนะครับให้พวกเราทั้งนักกีฬาผู้ชมทั้งกันแล้วก็พยายามจับมือกันในระยะยาวไม่ใช่แค่คราวนี้นะครับสนามพัฒนาใหม่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทางการใบเตยผัดหมี่ตลอดจนแกงเขียวหวานนะครับซึ่งขอรับประกันนะครับว่าทุกอาหารทุกโอเคครับยัดครับได้แล้วได้แล้วเอาเลยไปยัดครับก็ในนามของประธานพาราลิมปิกนะครับและนักกีฬาทุกคนเลยที่อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องขอขอบคุณกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์เป็นอย่างมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนซึ่งจริงๆแล้วครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากสิงคโปร์เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดก็บราซิลพาราลิมปิกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันปรากฏแล้วว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับนักกีฬาของเรานะครับนอกเหนือจากอาหารซึ่งถูกรสถูกปากถูกคอเขาอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ดีใจนะครับที่กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยได้ทำความเข้าใจกับเราแล้วพร้อมที่สนับสนุนเราไปถึงกระทั่งโตเกียวพาราลิมปิกปี2020นะครับก็ต้องขอขอบคุณแทนนักกีฬาทุกคนครับสุดท้ายนะครับก็เราก็มาต่างแดนนะครับฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือจิตใจของนักกีฬาถ้าเผื่อผู้ชมคนไทยทางบ้านนะครับจะช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเรานะครับจะเป็นอะไรที่ทำให้นักกีฬามีกำลังใจและกำลังกายต่อสู้แล้วทำชื่อเสียงให้กับประเทศมากเต็มที่เลยครับเราก็สนับสนุนกัน2ส่วนส่วนแรกตามที่ทราบนะฮะเราก็สนับสนุนซิมโทรศัพท์ให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกคนนะได้สื่อสารกับญาติหรือครอบครัวทางเมืองไทยนะตลอดจนอาหารนะเราก็กังวลว่าพวกเราต่างบ้านต่างเมืองมาอาหารอาจจะไม่ถูกปากเราก็มีเมนูอาหารไทยเสิร์ฟนะซึ่งเมนูอาหารไทยเหล่านี้ตลอดจนเมนูอาหารมาเลเซียที่ดัดแปลงรสชาตินะฮะก็ถูกปากคนไทยทุกคนและเมนูเหล่านี้ก็ผลิตขึ้นในประเทศมาเลเซียเองซึ่งเรามาลงทุนการผลิตที่นี่ลงทุนกิจกรรมที่นี่กิจการที่นี่ตั้งแต่ปี1972ก็45ปีมาแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากครับ